60ปีที่ผ่านมาหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลหรือที่ศิษยานุศิษย์วัดท่าซุงเรียกท่านว่าหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านบวชเข้ามาอยู่ในวัดเมื่อปีพ.ศ. 2516ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำของพวกเราท่านอยู่รับใช้ใกล้ชิดและช่วยงานหลวงพ่อมาตลอดจนท่านขึ้นเป็นเจ้าอาวาสหลังจากหลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านสิ้นท่านก็ยังคงรักษาปฏิปทาของหลวงพ่อพระราชพรหมยานที่มุ่งปฏิบัติรักษากรรมฐานงานสาธารณประโยชน์ต่อเนื่องมาตลอด25ปีที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ในวัดที่หลวงพ่ออนันต์พูดเสมอว่าเป็นบ้านของท่านและเป็นบ้านของพวกเราเช่นเดียวกันหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านสอนให้รักวัดท่านว่าไม่มีใครรักวัดเหมือนพวกเราเพราะเราตามกันมานับเป็นอสงไขยแล้วท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ลูกหาโดยการลงมือทำให้ดูเป็นตัวอย่างวัดท่าซุงมีทั้งที่นาและพืชสวนเช่นกล้วยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านลงมือทำสวนไร่นาด้วยตัวเองร่วมกับพระลูกวัดและเด็กนักเรียนที่อุปการะไว้จนออกผลิตผลงอกเงยเป็นรายได้เข้าวัดและทุนการศึกษาของนักเรียนภารกิจของสงฆ์ในเรื่องกรรมฐานนอกจากที่วัดท่าซุงมีฝึกสอนกรรมฐานทุกวันแล้วท่านยังได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ห่างไกลมิให้ขาดหายจากพระกรรมฐานหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเดินทางนำคณะสงฆ์ไปสอนกรรมฐานด้วยตัวท่านเองตลอดมาสมดังที่หลวงพ่อพระราชพรหมยานได้กล่าวกับท่านไว้ว่านั้นแกอย่าลืมนะว่าวัดนี้ที่ข้าสร้างมาได้หลายร้อยล้านนี่ข้าไม่ได้สร้างด้วยอะไรเลยสร้างด้วยกรรมฐานแกอย่าทิ้งกรรมฐานนะถ้าแกทิ้งกรรมฐานเมื่อไรวัดจะพังตลอดชีวิตของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณของพวกเราท่านแสดงให้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนาสนองคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านคอยสั่งสอนและเตือนสติพวกเราด้วยธรรมอันลึกซึ้งที่ว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการดุจราชรถที่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่และบัดนี้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณท่านได้หมดความขัดข้องใดๆจากทางโลกแล้วโดยแท้จริง